สวัสดีครับเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับโรคยอดฮิตนะครับที่มาเกิดกับบัวควายนะครับก็คือโรคไข้สามวันหรือว่าโรคไข้ขาแข็งเองนะครับซึ่งสาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับโดยมีแมลงดูดเลือดเป็นพาหะโดยเฉพาะยุงนะครับส่วนอาการนะครับบัวควายที่เป็นโรคไข้ขาแข็งก็จะมีไข้สูงเบื่ออาหารนะครับบางตัวมีน้ำมูกไหลนะครับ บางตัวก็จะมีอา,อาการเกร็งของกล้ามเนื้อขาเจ็บอะไรพวกนี้แล้วก็จะไม่ค่อยอยากจะลุกเดินเท่าไหร่นะครับอันนี้คืออาการเบื้องต้นของไข้าขาแข็งนะครับส่วนวิธีป้องกันนะครับวิธีป้องก,กันก็วิธีรักษานะครับวิธีรักษาก็จะหลักๆนะครับมันจะไม่มียารักษาเพราะว่าเป็นโรคที่เกิดจากเชืวเว้อไวรัสก็จะรักษาตามอาการถ้าวัวควา,ายมีไข้ ก็จะให้ยาลดไข้ในกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับร่วมกับยาปฏิชีวนะนะครับเพื่อ,อป้องกันการติดเชื้อจากแบคทีเ r ียนะครับก็จะการรักษาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนการป้องกันก็นะครับเนื่องจากเกิดจากยุ่งเป็นผ้าหะหรือว่ามแมลงดูเลือดเป็นผาหะก็กําจัดพวกมแมลงที่อยู่ในคอกนะครับ อาจจะใช้ยาฉีดพ่นนะครับภายในอคอกหรือว่าอาจจะมีการฉีดยาดถ่ายพยาธิภายนอกภายในให้กับตัวสัตว์เป็นรอบๆไปนะครับรวมทั้งการดูแลเรื่องสุขภาพสัตว์ให้เขามีอาหารการกินที่สมบูรณ์อยู่เสมอนะครับวัวควายก็จะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับมันตรวจสอบสุขภาพวัวควายเป็นประจํานะครับดูว่า เขามีความผิดปกติอะไรไหมยังกินหญ้ากินอาหารได้ปกติหรือเปล่านะครับมีการลุกเดินเคี้ยวเอื้องปกติไหมนะครับมันสังเกตถ้าเกิดว่าเราเห็นอาการผิดปกตินะครับหรือว่าวัวมมีไข้มีอะไรพวกนี้นะครับเราจะได้ประเมินแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับก็จะลดอัตราการสูญเสียนะครับถึงแม้โรคนี้นะครับจะ มีอัตราการตายที่ไม่มากนะครับแต่ก็เราก็ไม่ช่าใจนะครับเพราะว่าถ้าเรารักษาไม่ทันนะครับหรือว่าไม่ดูแลนะครับอาจจะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับก็จะทําให้การรักษามันยากขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเลยอยากจะฝากให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพสัตว์สุขภาพบัวควายของเราเป็นประจํานะครับช่วงนี้เกิดบ่อยครับหลายๆพื้นที่นะครับไข้คาแข็ง กำลังระบาดนะครับแต่แถวบ้านผมก็ยังไม่มีนะครับช่วงนี้ผมก็ฉีดยาแายพยาธิเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดไฟไล่ยุงให้เรียบร้อยทําคอกให้โปร่งนะครับทาคอกให้โปร่งโล่งสบายนะครับอาจจะมีแมลงบ้างนะครับก็ตามงบครับบางคนก็อาจจะใช้อาจจะมีมุ้งมากางแต่ผมไม่มีนะครับติดไฟไล่ยุงไล่แมลงแทนนะครับเป็นกําลังใจให้สําหรับคนเลี้ยงวัวควายทุกท่านครับผม